พลเมืองดีโดนอะไรมะตูมโต้ปมทนายดังหวงหลายข้อหาแจงกำไลเอ็มทำร้ายร่างกายไม่ได้ทำอะไรตามอำเภอใจปรึกษาผู้ใหญ่ทีมทนายแล้วไม่รู้ข้อกฎหมายจากนี้จะโดนอะไรบ้างไม่รู้เป็นพลเมืองดีหรือเปล่าดีจะมะตูมโต้ปมทนายดังหวงหลายข้อหาแจงยิบกำไลเอ็มทำร้ายร่างกายจากกรณีมีคลิปดีจะมาตูมเตชินวางแผนจัดฉากที่ร้านของตัวเองเพื่อรวบตัวมิจฉาชีพสาวที่เข้ามาในรูปแบบแฟนคลับขอถ่ายรูปด้วยก่อนจะไปแอบอ้างชื่อมะตูมหลอกลวงก้องเพื่อนของดีเจมะตูมลงทุนเอาเงินไปเกือบ8ล้านดีเจมะตูมมาเปิดใจในรายการแฉกับมดดำคชาภาโดยดีเจมะตูมกล่าวถึงคดีของสาวมิจฉาชีพรายนี้ว่าเท่าที่ฟังจากเจ้าหน้าที่แจ้งมาทั้งช่อกงเช็คเด้งพ.ร.บ.คอม ATK ทองคำอีกเยอะมากรวมมูลค่าเป็น100ล้านส่วนตูมยังไม่ได้เสียอะไรเลยเพราะตูมไหวตัวออกมาก่อนแต่ตูมเสียชื่อเสียงส่วนที่ทนายรณรงค์แก้วเพชรออกมาบอกว่าดีจะมาตูมจะโดนหลายข้อหาทั้งเรื่องไปเปิดกำไล EM ทำร้ายร่างกายดูหมิ่นซึ่งน่าเนื่องจากในคลิปดีเจมะตูมไปเปิดกำไล EM ของสาวมิจฉาชีพซึ่งเป็นนักโทษรายนี้ดีเจมะตูมชี้แจงว่าถ้าตุ้มรู้ว่าเป็นกำไล EM แล้วไปเปิดตุ้มอาจจะผิดหรือเปล่าไม่รู้ข้อกฎหมายคิดว่าเขามีปืนกำลังยื้อกันอยู่ที่หน้าประตูแล้วเขาใส่กางเกงขาบานบานแล้วมีคนมากระซิบตูมเฮ้ยปืนหรือเปล่าอะไรอยู่ตรงเท้ามันเป็นสายกำไล EM จะเป็นสายรัดแล้วเป็นกลมๆแต่เราเจ้าของร้านถ้ามีอาวุธแล้วตำรวจอยู่ตรงนั้นแล้วเราต้องให้เขาชาร์จตอนแรกเราคิดว่าเป็นระเบิดด้วยซ้ำดีจะมาตูมยกมือไหว้บอกว่ากล้าการันตีว่าไม่รู้ว่ามันคือกำไล EM ไม่มีใครที่ร้านรู้เลยเราเห็นว่ามีวัตถุบางอย่างตูมคิดว่าปืนหรือระเบิดหรืออะไรด้วยความกลัวถ้าสังเกตดีๆในคลิปตูมจะค่อยๆเปิดมันจะลั่นหรือเปล่าพอเป็นกำไล EM เราก็โล่งใจแต่เราก็พูดมาว่ากำไล EM มิจฉาชีพใช่ไหมกลายเป็นทุกคนตกใจเขายังมีคดีอื่นอีกเขาถูกตำรวจจับเข้าห้องขังสน.บางซื่อเขายังมีอีกหลายสิบคดีตูมยังไม่แน่ใจว่าตูมเป็นพลเมืองดีที่ช่วยทำให้ตำรวจทำงานง่ายขึ้นหรือเปล่ายืนยันไม่รู้ว่าเขามีกำไล EM และไม่เคยเห็นเขาใส่ขาสั้นเจอที่ร้านล่าสุดคือครั้งที่4ไม่ได้เจอเขาบ่อยทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำที่ร้านวันนั้นดีจะมาตูมยืนยันไม่ได้ทำอะไรตามอำเภอใจได้ปรึกษากับทางผู้ใหญ่ทีมทนายเจ้าหน้าที่แล้วว่าทำได้หรือไม่ได้มันอาจจะมีเหตุการณ์ที่เกินความคาดคิดไม่ใช่การทำร้ายร่างกายแต่น้องคนที่โดนโกงไป8ล้านผู้ร้ายอยู่ตรงหน้าเขาหยิบกระป๋องน้ำอัดลมมาราดหัวเขาเราก็เข้าใจเขาคนสูญเสียตูมยังจะไปห้ามไม่ให้เขาตีกันตูมเปียกโคกทั้งแขนยังช่วยเขาแกะกระป๋องโคกที่พันหัวอยู่เลยไม่อยากให้มีการทำร้ายร่างกายกันเท่านี้เลยดีจะมาตูมกล่าวอีกว่าต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่สน.บางซื่อร้านตูมอยู่ใกล้สน.เลยเขามาช่วยสังเกตการให้ทุกอย่างไปจบที่สน.เรื่องจับกุมเป็นเรื่องสน.แต่ตูมเองยังไม่ได้ฟ้องอะไรวันที่ให้เขามาที่ร้านเขาบอกจะพาน้องมาด้วยจะเปิดเต็นท์รถสปอร์ตหรูอยากให้ตูมรู้จักเผื่อมาทำอะไรด้วยกันปรากฏน้องคนนั้นมาแล้วมาจับกันวันนั้นน้องคนนั้นมาขอบคุณตูมเพราะเขากำลังจะลงทุนเข้าใจไหมแค่คนคนหนึ่งแอบอ้างเราไปอีกกี่คนแล้วตูมไม่รู้ข้อกฎหมายจากนี้ตูมจะโดนอะไรบ้างต่อจากนี้ในอนาคตแต่อยากบอกทุกคนคือเจตนาของตูมอยากบอกผู้เสียหายอย่าเพิ่งใจเสียว่าจะได้เงินคืนไหมแต่ตอนนี้เป็นข่าวคดีเก่าๆของเขาถูกขุดขึ้นมาอย่างน้อยก็ทำให้รู้มีมิจฉาชีพคนนี้อยู่อย่างน้อยตูมก็สกัดเต็นท์รถไม่ต้องเสียมากกว่านี้ได้มะตูม
เล่าด้วยว่ามีเหยื่อของผู้หญิงคนนี้ก็มาเล่าว่าเขาโดนผู้หญิงคนนี้หลอกไปเกือบฆ่าตัวตายเหมือนกันหมดเป็นล้านกว่าบาทจะส่งลูกไปเรียนก็ไม่ได้ส่งแล้วมิจฉาชีพทุกวันนี้มาหลายรูปแบบจริงๆนี่เป็นครั้งแรกที่เจอมิจฉาชีพซึ่งหน้ามาในรูปแบบนักเที่ยวกลางคืนอยากบอกคนจะลงทุนถ้ามีคนแอบอ้างชื่อมะตูมมดดำหรือใครเราเป็นคนสาธารณะมีช่องทางติดต่อได้จากผู้จัดการของเราอย่าเพิ่งไปเสียเงินหรือเชื่อบุคคลที่3 4 5เจมี่บูเฮอร์พร้อมกลับมารบเมียผู้มีอิทธิพลใส่ร้ายขายตัวจนต้องออกจากวงการเจมี่บูเฮอร์ออกมาเผยเหตุผลว่าทำไมถึงเลิกเล่นละครเปิดเหตุเพราะเมียผู้มีอิทธิพลใส่ร้ายขายตัวพร้อมฟาดกลับใครกันแน่เป็นโสเภณีตอนนี้มีอาวุธพร้อมรบครบมือท้ากล้าฟ้องก็เอาสิหายจากหน้าจอทีวีไปนานแต่แฟนคลับยังเห็นได้ตามสำหรับอดีตนักแสดงสาวชื่อดังเจมี่บูเฮอร์ซึ่งฝากผลงานละครชิ้นล่าสุดไว้เมื่อปี2560ก่อนปัจจุบันจะผันตัวเองเป็นอินฟลูเอนเซอร์คอยตอบคำถามให้คำแนะนำกับสาวๆที่เข้ามาปรึกษาปัญหาชีวิตล่าสุดใน TikTok ส่วนตัวของเจมี่ที่ใช้ชื่อว่า @userjbooเจ้าตัวได้โพสต์คลิปตอบคำถามของแฟนๆที่ถามเข้ามาว่าทำไมถึงเลิกเล่นละครงานนี้อดีตนักแสดงสาวจึงขอร่ายยาวถึงเหตุผลทั้งหมดแบบจัดเต็มซึ่งเหตุผลที่ได้ฟังพีคทุกประเดยโยกโดยเผยว่าคลิปนี้เจมี่จะมาบอกนะคะเพราะอะไรทำไมเจมี่ถึงไม่เล่นละครอีกแล้วนะคะเพราะมันเกิดเหตุการณ์ที่ใหญ่หลวงเกิดขึ้นสำหรับเจมี่นะคะอาจจะที่จะไม่ได้ออกหน้าสื่อนะคะแต่นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงก็คือเจมี่ไปร่วมงานกับบริษัทหนึ่งเขาก็สนับสนุนเราเพื่อประโยชน์ของงานเขามันก็ดูเป็นการสมประโยชน์เนื้อเจมี่ก็ทำงานให้กับเขาอย่างเต็มที่มันก็ใช้สปิริตเยอะมากสำหรับงานศิลปะมันก็มีช่วงหนึ่งคนเราทำงานร่วมกันในวงการก็ไม่มีใครทำงานร่วมกับใครได้ตลอดเวลาหรอกพอเจมี่เปลี่ยนไปร่วมงานกับที่อื่นเจมี่ถ่ายละครอยู่ที่สุขุมวิทมีช่างแต่งหน้าอยู่อีกห้องหนึ่งแล้วผู้หญิงคนนี้เขาก็มากับผัวเขาสามีผู้ยิ่งใหญ่ไปนั่งคุยกับผู้จัดละครใส่ร้ายเจมี่ดิสเครดิตทำให้ผู้จัดคนนี้เขาเกลียดเจมี่เพราะเขารู้สึกว่าแบรนดิ้งความเป็นเจมี่บูเฮอร์ชื่อนี้มันเป็นสิทธิของเขาเขาเป็นคนสร้างเข้าใจปะแต่ตอนที่เจมี่ไปร่วมงานกับเขาเป็นตอนที่เจมี่มีชื่อเสียงแล้วเขาถึงเอาเจมี่ไปร่วมงานแล้วก็สนับสนุนซึ่งเป็นเรื่องปกติบริษัทอื่นก็สนับสนุนเจมี่แบบนี้แต่เขาถือวิสาสะยึดเอาคำว่าเจมี่บูเฮอร์เอาไปเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาถ้าเจมี่ไม่ได้ทำงานให้กับเขาก็ไม่มีสิทธิที่จะไปทำงานกับคนอื่นด้วยแอตติจูดแบบนี้มันเป็นแอตติจูดที่อันธพาลมากแล้วก็ไม่มีใครอยากเข้าใกล้คนแบบนี้หรอกนะคะอย่าเรียกว่าคนเลยมันเป็นอสุรกายเจมี่ก็ห่างเจมี่ไม่อยากยุ่งเพราะคนแบบนี้เขามาล่วงละเมิดเราพอเจมี่ยิ่งหนีเขาก็ยิ่งทำร้ายเจมี่เพื่อจะหวังให้เจมี่สมสารไปทำงานกับใครไม่ได้เลยต้องกลับไปหาเขาเหตุการณ์มีอยู่วันหนึ่งเป็นงานเลี้ยงของช่องเจมี่ก็ไปสวัสดีเขาก็นั่งอยู่ในโต๊ะนั่นแหละในโต๊ะก็จะมีผู้บริหารช่องผู้จัดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะเจมี่ด้วยมารยาทก็เข้าไปสวัสดีหลังจากที่เจมี่เดินคล้อยหลังกลับมาเขาพูดในโต๊ะว่าเจมี่ขายบริการเขาเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือมากเขาพูดว่าเจมี่ทำงานไซไลน์ขายบริการนะคะเอาความน่าเชื่อถือของเขาเพื่อมาใส่ร้ายเจมี่แบบนี้เลยเชื่อเขาสิเขาไปเช็คมาแล้วเจมี่ทำงานแบบนี้จริงๆเจมี่ขายบริการเจมี่ส่งเด็กส่งผู้หญิงไปขายบริการที่ประเทศญี่ปุ่น
เขาพูดแบบนี้กับโต๊ะผู้บริหารทั้งหมดไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่ไม่เชื่อเขาเพราะบารมีของสามีเขาน่าเชื่อถือเหมือนกับเขาใช้ power ที่เขามีเพื่อที่จะมาถ้าเธอไม่เชื่อฉันเธอก็หักกับฉันนึกออกปะเขาจะมี emotion อย่างนี้คือการข่มขู่ทางอารมณ์เหมือนเอา power ของตัวเองมาข่มขู่อะไรประมาณนี้ว่าอย่าให้เพราะเขาทำใจไม่ได้ที่ชื่อเสียงเจนนี่บูเฮอร์ที่เขาสร้างมาเขาไม่ได้สร้างแบบทั้งหมดนะคือมันหลายบริษัทมากที่ร่วมกันสร้างไม่ใช่เขาคนเดียวค่ะแล้วเจมี่ก็มีชื่อเสียงแล้วด้วยตอนที่มาร่วมงานกับเขามันไม่ใช่เขาคนเดียวที่มีกรรมสิทธิ์ในชื่อนี้พูดจริงๆทางกฎหมายเขาก็ไม่มีสิทธินะคะทางคุณธรรมก็ไม่มีสิทธิเลยแล้วแรงงานที่ฉันทำงานให้เธอฟังฉันดีๆในที่ฉันทำงานให้เธอเทหาได้เงินได้สปอนเซอร์แฮจนเธอเอาไปซื้อตึกสร้างตึกที่เธอก็ยังอยู่อาศัยอยู่ทุกวันนี้นี่คือแรงงานที่มาจากฉันและคนอีกมากมายถูกต้องไหมเธอก็ยังได้ใช้ตรงนั้นอยู่นะถึงแม่เจมี่มาทำติ๊กต็อกทุกวันนี้มันก็ยังตามมาส่องเจมี่ว่าเอาชื่อเสียงเจมี่บูเฮอร์ที่เขตสร้างเขาคิดว่าเขาสร้างเอามาใช้เพื่อสร้างชื่อเสียงสร้างรายได้ให้กับตัวเองถ้าเจมี่ไม่ยอมกลับไปทำงานให้กับเขามีทางไหนอีกที่เขาจะทำลายเจมี่ได้อีกวงการบันเทิงเจมี่ไปเล่นละครที่ไหนนะคะเขาจะยกหูเลยถ้ารู้ว่าเจมี่ไปเล่นและใส่ไฟใส่ร้ายเจมี่อย่างมากมายด้วยเรื่องที่เป็นเท็จและปราศจากหลักฐานใดๆทั้งสิ้นมีอยู่วันหนึ่งเจมี่ไปทานข้าวที่โรงแรมแถวถนนวิทยุเจมี่จำชื่อโรงแรมไม่ได้แต่เป็นโรงแรมใหญ่นี่แหละแล้วเจมี่ก็ถ่ายรูปไปกินข้าวตอนกลางวันกับเพื่อนถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กว่าวันนี้มาเที่ยวโรงแรมสวยเมียของลูกน้องเขาพอเห็นเจมี่ลงเฟซก็โทรไปบอกประมาณว่าฉันรู้ดีว่าเจมี่ไปขายบริการที่โรงแรมนี้ฉันไปเช็คกับโรงแรมนี้มาแล้วจริงๆเรื่องนี้จริงข่าวลือว่าเจมี่ทำอย่างนี้จริงนะคะทั้งที่เจมี่ไปทานข้าวถ้าเจมี่จะไปทำอะไรที่มันไม่อยากเปิดเผยเจมี่จะถ่ายรูปลงเฟซทำไมใช่ไหมคะแล้วมันก็ไม่มีหลักฐานอะไรเลยนอกจากคำใส่ร้ายนะคะแล้วก็เอาคลิปนี้ไปให้ผัวดูด้วยนะแล้วก็ถามเขาด้วยว่าจะฟ้องฉันได้ยังไงทำได้ไหมบารมีผัวถ้าเธอคิดว่ามันเสกทุกสิ่งทุกอย่างให้เธอได้อย่างที่เธอคิดอย่างนั้นจริงๆฉันจะบอกให้เธอมันก็แค่คนกระจอกคนหนึ่งที่เอาบารมีคนอื่นมาใช้อย่างสุรุ่ยสุร่ายคนที่เขาอยู่สูงจริงๆเขาไม่มีพฤติกรรมแบบนี้หรอกเขาต้องบริหารจัดการให้ power ของเขามันดำรงอยู่แล้วก็ไม่ใช่วิธีการที่เธอทำแบบนี้ฉันไม่ใช่ฟาดเธอเล็กๆหรอกนะมันไม่สมมงนะคะฟาดก็ฟาดตอนที่อาวุธครบมือไม่ดีกว่าเหรอเตรียมหาประเทศสำรองไว้บ้างนะคะเพราะคนอย่างเธอติดคุกไปก็เปล่าประโยชน์เปลืองข้าวเปลืองน้ำเปล่าๆแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะจ๊ะอาชีพของเธอก็มีรองรับอยู่แล้วเป็นโสเภณีอย่างที่เธอเป็นอยู่ทุกวันนี้คงต้องทำอาชีพเอาเด็กขายบริการอย่างที่เธอใส่ร้ายฉันนั่นแหละมีหลักฐานตรงไหนบ้างที่บอกว่าฉันทำอาชีพนี้ที่มีหลักฐานตรงไหนคะใครเป็ใครเป็นคนซื้อคะหลักฐานโอนตังก็ต้องมีนะคะมีหรือเปล่าใครเป็นคนติดต่อมันหาง่ายมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าฉันทำอย่างนั้นจริงๆจุดประสงค์ของเธอก็รู้อยู่เธอทำอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเธออิจฉาที่ฉันเอาชื่อเสียงที่ฉันสร้างขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของฉันกับการให้โอกาสของคนอีกหลายพันคนหลายร้อยคนในวงการบันเทิงเขาให้โอกาสฉันแล้วฉันก็สร้างมันด้วยวิริยะอุตสาหะของฉันฉันทำตรงนี้เพราะฉันเป็นศิลปินคนอย่างฉันเรียกว่าศิลปินคือคนที่อุทิศชีวิตส่วนตัวเพื่องานศิลปะคนพวกนี้จะมีศักดิ์ศรีคำที่เธอไม่รู้จักเพราะคนอย่างเธอเขาเรียกว่าโสเภณีโส
โสเภณีคือทำทุกอย่างได้เพราะเงินฝากบอกสามีด้วยนะเราไม่เตือนเราไม่ตำหนิเราไม่แก้ไขเมื่อภรรยาไประรานผู้อื่นแบบนี้ระวังคนจะหาว่าเราสมรู้ร่วมคิดปลามันเน่าตัวเดียวระวังมันจะเน่าไปทั้งตระกูลI'm not the only one.